325 CI นะเป็นตัวคูเป้แต่งฮาเก้ทั้งคันคงความคลาสสิกกับรถปี1986นะฮะนี่เครื่องยนต์2500 CC ฮาเก้ทุกอย่างสวยงามเก็บอย่างดีถามเซียนก่อนเซียนกับปั๊มธัญเดชนะครับวันนี้เนี่ยผมมาถึงย่านอ่อนนุชนะครับอยู่แถวประเวศนะฮะผมเสิร์ชเจอรถ1รุ่นนะฮะเป็น BMW E30 แต่ว่าไม่ใช่ E30 ธรรมดาครับนี่คือ E30 อาเก้แท้ๆทั้งคันครับอยู่ที่โปรคาร์44ครับอยู่ตรงนี้นี่คือ BMWE30 รุ่นต้องบอกเป็นรุ่นคลาสสิกนะที่คนเล่น BM นั้นเล่นกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปนี่คือเป็น E30 ฮาเก้แท้ๆแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งคันนะแค่ข้างหน้านี่เห็นนอกจากป้ายตรงนี้นะฮะสเกิร์ตนี่ด้านล่างมีเหมือนกันไล่มาข้างๆจะมีลายขาวตัดนี่เป็นสีน้ำเงินนะฮะล้อแม็กครับฮาร์ดเกมเหมือนกันเป็นชุดแต่งเป็นสำนักแต่งที่คือเขาเกิดมาเพื่อสำนักแต่งเนี่ยเกิดมาเพื่อ E30 เลยก็จะตีคู่กันมากับอัลพิน่าเลยนะฮะบนมาด้านหลังมีพะเยอเล็กน้อยแต่นี่คือของเดิมๆนะฮะ H16 นะฮะตอนนั้นยังไม่พอนะฮะท่อไอเสียครับฮาร์ดเกมเหมือนกันเข้ามาด้านในนะฮะเห็นก่อนเลยโดดเด่นมาก็คือโลโก้ฮาร์ดเกมที่อยู่ตรงเบาะก็เป็นกึ่งๆจะเป็นบักเก็ตซีทเหมือนกันนะฮะรวมถึงพวงมาลัยด้วยเอ้โลโก้นี่เดี๋ยวขอลองสตาร์ทเครื่องดูเขาบอกว่าพอเข้ามาด้านในของ E30 ตัวนี้เป็น325 CI นะเป็นตัวคูเป้แต่งฮาเก้ทั้งคันคงความคลาสสิกกับรถปี1986นะฮะเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับด้วยความที่เป็นรถคูเป้2ประตูนะฮะก็อาจจะทำให้การขึ้นลงก็อาจจะลำบากสักนิดนึงก็ต้องพับเบาะนะพับเบาะข้างในนะฮะเบาะเหมือนข้างหน้าเลยฮะมีโลโก้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าฮาเก้ข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่ก็ยังถือว่านั่งแล้วสบายครับลองเปิดท้ายดูหน่อยไม่เปิดท้ายไม่ได้อย่างกว้างนะฮะถ้าเทียบเป็นถุงกอล์ฟนี่ผมดูว่า2ถุงใส่ได้สบายๆฮะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องหน่อยฮะแล้วที่มันสวยงามก็คือมีชุดแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะนี่เครื่องยนต์2500 CC ฮาเก้ทุกอย่างสวยงามเก็บอย่างดีมาถึงขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยเขาตั้งไว้ในเว็บ1 to car 750,000 บาทไม่ถามเซียนไม่ได้กับรถสภาพแบบนี้หน้าเบสมนุษย์ครับ BMW E30 รุ่นนี้จะเป็นรถรุ่นของ BM ที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะครับเพราะว่าถ้าตามสถิติที่เขาเก็บกันเอาไว้เนี่ยคว้าแชมป์มาเนี่ยนะครับมากกว่า25รายการถือว่าเยอะนะครับกับการสร้างผลงานของ BMW M30 ในช่วงระยะเวลาแข่งขันประมาณสัก10ปีโดยประมาณไอ้เจ้า E30 ตัวนี้ตัวที่คุณป้อมแนะนำมาเนี่ยมันเป็นรุ่น325 CI นะแล้วก็ฮาเก้ H26 ชุดแต่งเต็มต้องบอกว่าเต็มนะคันนี้เพราะว่ากับรถปี1986คันนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง2005ฮาเก้ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเบาะพวงมาลัยล้อแม็กแอโรพาร์ททั้งหมดนะครับในส่วนของห้องเครื่องการวางเครื่องแบบตัวรถ325 CI นะครับฝาเครื่องเป็นฮาเก้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาถ้าถามในตามราคานะครับตามราคาของฮาเก้ H26 325 CI คันนี้750,000เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่าโอกาสที่คุณปั๊มจะมาซื้อเจ้าตัว325 CI แล้วมาฟื้นฟูแล้วก็มาหาของ
แล้วก็มา1 2 3 4 5ทำมาให้ได้สภาพนี้เนี่ยทำไปทำมามันอาจจะเกินนะครับขอบคุณอาเบสมนุษยศาสตร์ด้วยนะครับกับคอมเมนต์ถึง E30 แหมคันงามคำนี้นะครับ BMW E30325CI Hage นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่โปรคาร์44วันนี้เวลาหมดลาไปก่อนนะฮะฝากกดติดตามกด Subscribe YouTube ต้นคิด360ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ BM ไม่ต้องมีเหล็กไม่ต้องมีอะไรค้ำยันนะนี่ครับเลื่อนฟ้า